าแม่ลงจะรู้สึกว่าต้องหยุดแก้ไขตัวเองก่อนร้านอะไรนะครับเป็นร้านอะไรนะครับชื่อเสียงว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะขออนุญาตประกาศนะคะผู้ค้าท่านใดที่ยังไม่ได้วัดดวงได้2จุดนะคะหน้าวัดดวงดีจุดที่1หน้าวัดดวงดีและThank you.
อันแบบมั่นใจนะลูกแต่ว่าเราต้องมาเพราะว่าถ้าหมามาเนี่ยนะลูกมันก็จะเงียบไปเลยอ่ะมันเศรษฐกิจมันจะบ่เดินแล้วถึงวันที่ค้าขายมันก็บ่ดีแล้วลูกขายแป้งก็บ่ได้ขายอ่ะขายถูกเกินไปก็เหมือนมันมีค่าแล้วอีลูกแม่ก็มาอันน่ะเรามีความคาดหวังนะครับว่าสัปดาห์ต่อๆไปนี้จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมั้ยคาดหวังค่ะอาจจะดีขึ้นแม่ก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องการเงินนะลูกมันบ่ได้ค้าได้ขายเนาะน่ะแล้วก็พอดีแม่ก็มีออเดอร์อยู่แล้วประจําอยู่แล้วขายที่นี่มานานหรือยังนานแล้วค่ะตั้งแต่เปิดตั้งแต่สมัยอยู่ท่าแพช่วงก่อนนี่มันเป็นสินค้าคัดงานคัดตั้งแต่ท่าแพนะแล้วก็ย้ายมานี่แล้วก็มันติดดาวปีมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปอ่ะแต่แม่อยู่มานานละอยู่นี่เรามีปฏิบัติมาตรการในการตรวจคัดกรองเราต้องตรวจ ATK มาก่อนด้วยใช่มั้ยคะค่ะเปิ้นเทศบาลเปิ้นจัดให้เรียบร้อยแล้วลูกค่ะมีใบนี้ก็มีใบนี้จ้ะเป็นใบที่ยืนยันว่ามาผ่านการตรวจ ATK เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยมีความปลอดภัยจ้าปลอดภัยค่ะเพราะว่าเฮาความมั่นใจเนาะจ้าเพราะว่าเฮากลัวเนาะเพราะมันเป็นจริงๆแหละแต่สิป้าเสียอยู่อย่างคือว่ามันสวอปแล้วมันเจ็บเจ็บครับต้องไปมาหลายเดือนแล้วตอนนี้เราได้ดำเนินการมาตรการควบคุมโควิดยังไงบ้างครับท่านครับครับครับผมหลังจากที่เราปิดไปหลายเดือนนะครับแล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการกลับมาเปิดถนนคนเดินวันอาทิตย์อีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะเปิดเองเราก็จะมีการตรวจ ATK สำหรับผู้ขาย1,000กว่ารายก็คือทุกๆร้านที่เข้ามาในวันนี้นะครับเข้ามาขายได้ต้องตรวจ ATK ก่อนนะครับแล้วซึ่งผลออกมาไม่มีผู้ติดเชื้ออยู่เลยครับครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับจากวันนี้ที่ไปผ่านๆกันมาก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาจับจ่ายใช้สอยกำลังเริ่มเข้ามานะครับแล้วมาตรการต่างๆเราก็ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยให้สำหรับคนที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อของกันนะครับในว่าไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองที่อยู่ตรงปากทางเข้าทุกๆทางนะครับแล้วก็การสร้างมาตรการต่างๆให้ใส่แมสให้ทำทุกอย่างในโซนที่มาขายของกันด้วยครับจากผู้ค้าพันกว่ารายเปิดสัปดาห์แรกครั้งนี้ครับจำนวนผู้ค้ามากน้อยแค่ไหนครับก็คือจากที่เปิดวันแรกมีพันกว่ารายนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาเองจะมีประมาณ2-3 3,000 รายแต่จะกลับมาเปิดกันอยู่ประมาณพันกว่ารายครับจังหวัดจะตั้งเป้าการเปิดจังหวัดที่1ธันวาคมเนี่ยต้องไปถึงดูสัปดาห์หน้าด้วยนะครับท่านครับสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรครับท่านครับก็คือตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงที่เราจะกลับมาเปิดเมืองนะครับทุกๆอย่างก็เป็นการสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลยี่เป่งที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับเราเองทางเชียงใหม่พร้อมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวกลับมาครับฝากเชิญชวนท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวท่องเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงไฮซีซั่นหน่อยครับครับก็อยากจะขอเชิญนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้กลับมาเที่ยวเชียงใหม่กันทางเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมครับที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาเที่ยวทุกคนครับครับผมสำหรับการเตรียมการรองรับผู้ติดเชื้อนะครับหลังจากที่เรามีการตรวจ ATK อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอเราก็จะทำการสอบสวนโรคแล้วก็จะไปถึงบ้านของผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุดครับขอบคุณครับผม